ิ้งพร้อมไหมคอนเสิร์ต Blackpink World Tour บนพิ้งอิน BKK 7-8 มกราคมนี้ที่สนามสุพัชราไสมีกำหนดการข้อห้ามอะไรบ้างรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเส้นทางไหนควรหลีกเลี่ยงไปเช็คพร้อมกันในโอเครู้เรื่องวันนี้ค่ะ How you like thatสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะในที่สุดอีกไม่กี่ชั่วโมงบลิ้งไทยก็จะได้เจอ4สาว Blackpink ลิซ่าจีซูเจนนี่และโรเซ่สำหรับคอนเสิร์ต Blackpink World Tour บน Pink in BKK ในวันที่ 7-8 มกราคมนี้โดยรายละเอียดการดูคอนเสิร์ตค่ะทางผู้จัดได้วางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยไว้ดังนี้ผู้เข้าชมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการชมการแสดงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือย้ายที่นั่งทำความสะอาดมืออยู่เสมอด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดให้บริการตามจุดต่างๆภายในบริเวณงานกรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางและการตรวจคัดกรองก่อนเข้าชมการแสดงอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนเริ่มการแสดงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากท่านมีอาการป่วยไอจามมีน้ำมูกหรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกผู้จัดมีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมการแสดงได้โดยทางผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณีสำหรับกฎและข้อบังคับในการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต Blackpink World Tour บน Pink in BKK มีดังนี้ 1. ห้ามสูบบุหรี่ห้ามนำบันไดและเก้าอี้พับเข้าไปในบริเวณงานห้ามกล้องทุกชนิดห้ามขาตั้งกล้องและไม้เซลฟี่ห้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนห้ามสัตว์เลี้ยงห้ามอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกห้ามป้ายสัญลักษณ์ทางการเมืองห้ามปากกาเลเซอร์และไฟฉายห้ามอาวุธห้ามกระเป๋าขนาดใหญ่และร่มขนาดยาวห้ามใช้สารเสพติดห้ามป้ายแบนเนอร์ป้ายไฟขนาดเกิน A4 ห้ามกระป๋องขวดแก้วของมีคมห้ามบันทึกเสียงวิดีโอไลฟ์สดห้ามเครื่องประดับโลหะสายโซ่เหล็กห้ามวัตถุ Wi-Fi หรือดอกไม้ไฟและห้ามแท็บเล็ตที่มีขนาด7นิ้วหรือแล็ปท็อปสำหรับกำหนดการตารางเวลาคอนเสิร์ต Blackpink World Tour บน Pink in BKK มีดังนี้ 10:00 น.เปิดประตูทางเข้าประตู 1-3 12:00 น.เปิดจุดตรวจความปลอดภัยที่3ฝั่งจุฬาซอย12และเปิดบูธจำหน่ายของที่ระลึกจุดที่1หน้าสนามสุพัชราไสยและจุดที่2ในสนามฝึกซ้อมสำหรับผู้ถือบัตร VIP Package 13:00 น.เปิดบูธจำหน่ายของที่ระลึกบริเวณสนามเทพหัสดิน 14:00 น.เปิดรันคิวสำหรับผู้ถือบัตร VIP Packageเรียงลำดับคิวตามเลขที่ปรากฏบนหน้าบัตรเข้าชมการแสดงและแยกโซน VIP 1และ VIP 2 15:30 ถึง 15:50 เปิดประตูการแสดงสำหรับผู้ถือบัตร VIP Package 16:00 เริ่มการแสดงซาวด์เช็คจากนั้นช่วงเวลา16:00จะเริ่มเปิดจุดตรวจความปลอดภัยสำหรับผู้ถือบัตรทั่วไปดังนี้ 1. จุดตรวจความปลอดภัยที่1ในสนามฝึกซ้อมสำหรับบัตรชมการแสดงโซน B และโซน W2. จุดตรวจความปลอดภัยที่2หน้าสนามจินดารักษ์สำหรับบัตรชมการแสดงโซน A1 โซน A2 และโซน N 3. จุดตรวจความปลอดภัยที่3ฝั่งจุฬาซอย12สำหรับบัตรชมการแสดงโซน E 16:30 เปิดประตูการแสดงสำหรับผู้ถือบัตรทั่วไป 19:00 เริ่มการแสดงเปิดทางเข้าประตู3เพื่อจำหน่ายของที่ระลึกสำหรับบุคคลทั่วไปบริเวณสนามเทพหัสดินการเดินทางไปดูคอนเสิร์ต Blackpink World Tour บน Pink in BKK สำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงขอให้เลี่ยงการเดินทางในซอยจุฬา5ซอยจุฬา6ซอยจุฬา12ถนนพญาไทถนนพระราม1ถนนบรรทัดทองและบริเวณใกล้เคียงในช่วงเวลา 11:00 ถึง 17:00 เส้นทางที่แนะนำผู้ที่มาร่วมชมการแสดงแนะนำใช้รถโดยสารสาธารณะหรือบริการของรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติทางออก2ยังไงก็ขอให้บลิ้งไทยทุกคนเนี่ย enjoy คอนเสิร์ตและการกลับมาของสีสาวในครั้งนี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าคุณพลาดกระแสหรือตามข่าวไหนไม่ทันไม่ต้องห่วงค่ะตามมาฟังคลิปเดียวรับรองโอเครู้เรื่องค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง